จ้าหน้าที่ราว150คนร่วมอัญเชิญหีบบรรจุพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีเป็นระยะทาง300เมตรจากพระราชวังไปยังสุสานหลวงภายในกรุงนูกูอาลูฟาโดยเริ่มต้นด้วยการยิงสลุด21นัดและการบรรเลงเพลงของวงดุริยางก่อนเริ่มเคลื่อนขบวนไปตามท้องถนนโดยมีฝูงชนเฝ้ารอสองข้างทางเพื่อร่วมส่งเสด็จพระบรมศพขณะที่ประชาชนอีกจำนวนมากรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีทางสถานีโทรทัศน์และระหว่างประกอบพิธีทางศาสนาภายในสุสานหลวงนาน2ชั่วโมงมีแขกผู้มีเกียรติจากทั่วโลกเช่นเชื้อพระวงศ์จากอังกฤษและญี่ปุ่นและผู้นำประเทศในแถบแปซิฟิกเข้าร่วมพิธีด้วยและสุดท้ายพระบรมศพก็ได้รับการฝังหลังจากนั้นจะมีการจุดเทียนไว้อาลัยที่สุสานหลวงติดต่อกัน10วันสมเด็จพระราชาธิบดีจอร์จตูปูที่5ซึ่งมีพระชนมายุ63พรรษาเสด็จสวรรคตขณะรักษาพระวรกายที่โรงพยาบาลในฮ่องกงเมื่อวันที่18มีนาคมและพระบรมศพได้รับการเคลื่อนย้ายถึงเมืองหลวงเมื่อวานโดยได้รับการอัญเชิญตั้งไว้ภายในพระราชวังรัฐบาลประกาศให้มีการไว้ทุกข์อย่างเป็นทางการนาน3เดือนประชาชนได้รับคำแนะนำให้ใส่ชุดดำงดเว้นงานรื่นเริงและการฉลองใดๆและผู้ที่จะเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระราชาธิบดีพระองค์ใหม่คือเจ้าฟ้าชายตูปูโตอาลาวากาพระอนุชาของพระเจ้าจอร์จตูปูที่5โดยจะทรงได้รับพระนามใหม่ว่าพระเจ้าตูปูที่6ตองกาเป็นประเทศหมู่เกาะเล็กๆในมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ที่มีประชากรเพียง 115,000 คนพระเจ้าจอร์จตูปูที่5ทรงสืบราชบัลลังก์ในปี2551จากพระราชบิดาโดยทรงปฏิรูปการเมืองเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชไปสู่ประชาธิปไตยพระองค์ทรงประกาศสละพระราชอำนาจการบริหารเกือบทั้งหมดให้กับรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยและตองกาได้จัดการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยครั้งแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายน2553ค่ะ